คุณผู้ชมเห็นการ์ดยูกิใบนี้ไหมครับน่ารักไหมแล้วคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการ์ดยูกิถ้าเกิดย้อนกลับไปเก่าๆเนี่ยมันก็มีการ์ดที่โคตรร้อนอยู่ด้วยโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้มาทำคอนเทนต์ที่ผมอยากจะทำมานานแล้วนะครับผมก็คือคอนเทนต์เกี่ยวกับการ์ดยูกินั่นเองโอ้โหจริงๆผมเคยทำมาก่อนนั่นเยอะนะแล้วก็หยุดไปไม่รู้ทำไมเหมือนกันจริงๆแล้วผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการ์ดยูกิอยู่ใน TikTok แทนนะครับผมเพราะว่ารู้สึกแบบมันเป็นคอนเทนต์สั้นๆอ่ะทำลง YouTube ก็แบบเวลาไม่ถึงเลยเอาไปทำลงใน TikTok ก็แล้วกันนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง TikTok ของผมนี้ไปกดติดตามได้นะครับผมพยายามจะอัพคลิปบ่อยๆทุกวันนะครับผมก็จะเป็นคลิปตลกๆสั้นๆนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับเรามาเข้าสู่ในเรื่องของหลอนๆกันบ้างเกี่ยวกับการ์ดยูกินะครับผมมีน้องๆบอกว่าพี่ทำไมเพลงช่องพี่มันหลอนจังวะเอ้าก็เล่าเรื่องหลอนก็ต้องเพลงหลอนสิครับน้องอย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปนะครับผมการ์ดยูกิคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าแบบเฮ้ยน่ารักน่าชังอะไรแบบอย่างฮานิคิโบใบนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เล่นการ์ดยูกิหรือว่ารู้จักเนี่ยก็จะเห็นว่าการ์ดรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นการ์ดที่เขาวาดอาร์ตแบบน่ารักมากเช่นแบบอย่างเมดดากอนอะไรพวกนี้ที่ผมรู้จักนะก็แบบเป็นภาพอาร์ตที่แบบเหมือนกับการ์ตูนในอนิเมะเลยอะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปช่วงแบบโอลด์สคูลแบบการ์ดยูกิช่วงแรกๆเนี่ยอาร์ตเวิร์คของการ์ดเนี่ยมันโคตรหลอนมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะหยิบมาให้ดูคร่าวๆนะครับผมประมาณ9การ์ดด้วยกันที่มีอาร์ตเวิร์คโคตรหลอนนะแบบที่ว่าถ้าเด็กเล่นเนี่ยเก็บไปฟันลายเลยก่อนไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยครับการ์ดแรกเจ้าใบนี้แหละครับผมมันมีชื่อว่ากิมมิคพ็อปเพ็ดเอกเฮดชื่อภาษาไทยน่าจะเป็นหัวไข่นักเชิดหุ่นอะไรสักอย่างบอกตรงๆว่าไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นะครับผมแต่มันก็ชื่อตามตัวก็คือหุ่นเชิดที่มีหัวเป็นไข่นะครับผมคือหน้าตามันตอนแรกที่ผมเห็นคือไม่อภิรมย์เลยเคยเจอมันเวอร์ชันเป็นการ์ดจริงๆนะครับผมขายอยู่ในร้านขายการ์ดทั่วไปแล้วก็หยิบมันขึ้นมาดูประมาณ 3-4 วิเพื่อไปวิเคราะห์ว่ามันคือการ์ดอะไรกันเนี่ยแล้วก็เก็บมันกลับเข้าที่เดิมไม่ได้ซื้อมาเพราะว่ามันหลอนเกินไปนะครับผมเจ้ากิมมิคพ็อปเพ็ดเอ็กซ์เฮดนะครับเป็นมอนเตอร์เผาเครื่องจากธาตุดินเลเวล4พลังโจมตี 1,600 แล้วก็ป้องกัน 1,200 นะครับผมเอฟเฟคของมันก็คือคุณสามารถใช้เอฟเฟคของเจ้ากิมมิคพ็อปเพ็ดเอ็กซ์เฮดได้เทือนละครั้งเท่านั้นโดยการทิ้งมอนเตอร์ที่มีชื่อว่ากิมมิคพ็อปเพ็ด1ตัวจากนั้นก็เลือกใช้เอฟเฟค1อย่างนะครับ1ก็คือสร้างความเสียหายกับอีกฝ่าย800พอยต์กับ2ก็คือการ์ดนี้จะกลายเป็นเลเวล8จนกว่าจะจบเทิร์นนั่นเองนะครับผมเอฟเฟคก็น่าจะซัพพอร์ตเด็กสายของเขานะครับอันนี้ผมไม่รู้แต่รู้แค่ว่าหน้าตามันโคตรหล่อเลยครับคุณผู้ชมการ์ดต่อมาครับผมเจ้านี่มีชื่อว่า Shadow Guนะครับผมกูนี่ก็คือความหมายก็เป็นภาษาญี่ปุ่นก็แปลว่าปอบนะครับผมเหมือนกับเรื่องโตเกียวกูอะไรพวกนี้ที่เราเคยรู้จักกันเจ้าชาโดกูนะครับผมเป็นมอนเตอร์เผาซอมบี้มอนเตอร์เอฟเฟคธาตุมืดเลเวล5พลังโจมตี 1,600 พลังป้องกัน 1,300 พอยต์นะครับผมเอฟเฟคของมันก็คือการ์ดนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่ม100พอยต์ต่อจำนวนมอนเตอร์ที่อยู่ในสุสานของผู้คุมการ์ดนี้นะครับผมก็น่าจะซัพพอร์ตสายซอมบี้ที่ว่าเน้นมอนเตอร์อยู่ในสุสานนะครับผมเราไม่ได้เน้นเรื่องนั้นมากนะครับเรามาดูกันที่หน้าตาของมันผมยอมรับเป็นแวบแรกที่เห็นเจ้าเนี่ยในตอนเด็กอ่ะผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเห็นจากอาร์ตในการ์ดนี่คือเดาไม่ออกมันเหมือนสัตว์ประหลาดอะไรบางอย่างตัวสีเขียวและที่มันดูน่ากลัวและเป็นเอกลักษณ์ของมันมากๆเลยก็คือตัวดวงตาของมันนั่นเองนะครับผมที่มีดวงตาสีแดงราวกับว่าเป็นอสุรกายที่จับจ้องมาที่ตัวเราตลอดเวลาแต่ทีนี้พอได้เห็นตัวอาร์ตเวิร์คของมันจริงๆแบบตัวเต็มๆน่ะผมมองทรงแล้วมันก็คล้ายๆกับตั๊กแตนกายพันเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันว่าแท้จริงมันคือตัวอะไรนะครับผมแต่ว่าชื่อของมันก็ชาโดกูเหมือนแบบเงาแห่งปอบสักอย่างอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นะครับผมแต่ว่าดูคร่าวๆก็หน้าตาของมันเนี่ยยกให้เป็นอีกหนึ่งตัวที่โคตรหลอนเลยนะครับการ์ดต่อมาครับผมโคโตดามะครับการ์ดใบนี้นะครับผมคุณผู้ชมเห็นหน้าตาแบบนี้รู้หรือไม่ครับว่าแท้จริงแล้วการ์ดนี้เป็นเผ่านางฟ้านะครับผมไม่รู้ทำไมว่าคนคิดการ์ดถึงให้นางเป็นเผ่านางฟ้าโคโตดามะนะครับเป็นมอนเตอร์เผ่านางฟ้าธาตุดินเลเวล3นะครับพลังตี0พลังป้องกัน 1,600 นะครับผมเอฟเฟคของนางก็คือหากมีมอนเตอร์ที่ไงหน้าและมีชื่อเหมือนกันอยู่ในสนามให้ทำลายมอนเตอร์เหล่านั้นทิ้งนะครับผมหากมอนเตอร์ถูกเรียก
หรือพิกหงายที่มีชื่อเดียวกันกับมอนเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนสนามแล้วมอนเตอร์ที่หงายหน้าใหม่จะถูกทำลายหากถูกเรียกหรือพิกหงายพร้อมกันพวกมันทั้งหมดก็จะถูกทำลายนะครับผมเอฟเฟกต์ค่อนข้างงงทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราปล่อยมันไปนะครับผมเรามาโฟกัสกันที่ตัวอาร์ตเวิร์กนะครับผมพูดเลยนะการ์ดที่ผมหยิบมาในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นการ์ดที่ผมมีความทรงจำในวัยเด็กนะครับผมก็คือรู้สึกกลัวตอนเด็กที่เห็นการ์ดใบนี้และโตมาก็ยังรู้สึกกลัวอยู่เมื่อกลับไปเห็นการ์ดใบนี้นะครับผมเฟิร์สอิมเพรสชั่นที่ผมเห็นเนี่ยคือผมเห็นเหมือนกับสับประหลาดอะไรบางอย่างที่มีรอยเหมือนกับรอยอักษรเต็มตัวนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมตอนเด็กผมกลัวซอมบี้นะผู้ชมเจ้าตัวเนี้ยมันหน้าตาคล้ายคลึงกับซอมบี้พอสมควรนะครับผมแล้วก็ด้วยรูปร่างของอาร์ตเวิร์กเนี่ยที่เหมือนกับเจ้าหล่อนโคโตดามะเนี่ยกำลังจะพุ่งกระโจนออกมาจากการ์ดตลอดเวลามาหาเราผู้เล่นอย่างเงี้ยก็ทำให้ผมรู้สึกว่าการ์ดนี้เป็นอีกหนึ่งการ์ดที่ดูน่ากลัวแล้วก็ดูหลอนมากๆเลยนะครับผมการต่อมาครับผมเลกอนครับเจ้าการ์ดเลกอนนี่นะครับเป็นการ์ดมอนเตอร์เผ่าแมลงนะครับผมธาตุดินเลเวล1พลังโจมตี300พลังป้องกัน350นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็คือมอนเตอร์ตัวนี้สามารถโจมตีไลฟ์พอยต์ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้โดยตรงนะครับผมถือว่าเอฟเฟกต์โกงมากนะครับผมโจมตีโดยตรงได้เลยไม่สนมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามว่ามีหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าข้อเสียก็คือพลังโจมตีมันน้อยไปหน่อยแค่300พอยต์เท่านั้นเองนะครับผมทีนี้ครับทำไมผมถึงกลัวการ์ดใบนี้ผมบอกตรงๆนะครับผมว่าตอนเด็กอะตอนโตก็เหมือนกันนะผมเป็นคนที่กลัวตะขาบกลัวตะขาบมากๆเลยมันดูเป็นสัตว์ที่แบบยืดๆมีขาเยอะๆแล้วก็มีฟันหน้าแหลมๆอะและเจ้าเลกอนตัวนี้ครับมันครบคอนเซ็ปต์ตะขาบเลยแต่มันเหมือนกับตะขาบที่ผสมกับหนอนคุณผู้ชมคิดสภาพตะขาบที่มีตัวเป็นครอบป้องมีฟันหน้าเป็นฟันกรามแหลมๆแบบนี้แต่ตัดขาออกไปให้เหมือนกับตัวหนอนแทนแล้วแววตาของมันคุณผู้ชมดูดิมันเป็นแววตาแบบสัตว์ร้ายอะซึ่งมันน่ากลัวมากนะครับผมตอนเด็กที่ผมเห็นเนี่ยคือกลัวมากตอนโตมาก็ยังกลัวอยู่การ์ดต่อมาครับผมแท็บมาสเตอร์ครับเจ้านี่เป็นการ์ดมอนเตอร์ธาตุดินเลเวล3เผ่านักรบนะครับผมพลังโจมตี500พลังต้องการ 1,100 นะครับเอฟเฟคคือเลือกการ์ดกับดัก1ใบในสนามแล้วก็ทำลายทิ้งได้นะครับผมหากว่าการ์ดที่เราเลือกนั้นเป็นการ์ดที่ถูกเซตเอาไว้นะครับผมก็ให้หยิบขึ้นมาดูหากว่าเป็นการ์ดกับดักจะถูกทำลายทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดเวทมนต์ก็ให้นำการ์ดนั้นน่ะกลับไปไว้ที่เดิมนั่นเองนะครับผมถือว่าเอฟเฟคซัพพอร์ตพอสมควรนะครับผมการ์ดนี้ทำให้ผมรู้สึกหลอนก็เพราะว่า1ก็คือหน้าของมันครับหน้าของเจ้าตัวแท็บมาสเตอร์เนี่ยดูไม่น่าอภิรมย์เลยคือหน้าตานางนี่คือแบบถ้าเกิดเป็นคนเดินมาหาเราด้วยไม่น่าแบบนี้ก็คือรู้สึกได้เลยว่าไม่ได้มาเป็นมิตรแน่นอนนะครับผมบวกกับอุปกรณ์ที่อยู่ใต้ผ้าคลุมของนางตามชื่อเลยก็คือแท็บมาสเตอร์เหมือนกับเจ้าแห่งกับดักอะไรอย่างนี้เองครับผมใต้ผ้าคลุมนางก็จะมีกับดักอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมถ้าให้ผมนึกถึงเรื่องซอมันแบบมันรวมความกลัว2 อย่างที่ผมเคยมีในจิตใจนะครับผมรวมอยู่ในไอ้มอนเตอร์ตัวนี้เลยนะครับเลยทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวแท็บมาสเตอร์เนี่ยร้อนมากการ์ดต่อมาครับเจ้าโคโมโทคุครับการ์ดนี้นะครับเป็นการ์ดมอนสเตอร์เผ่าแมลงนะครับผมธาตุดินเลเวล3พลังโจมตี700พลังป้องกัน 1,400 นะครับผมเป็นมอนสเตอร์ดอนมอนธรรมดาไม่มีเอฟเฟคแต่ว่ามีเขียนคำบรรยายใต้ชื่อของมันก็คือโคโมโทคุเป็นแมงมุมอัจฉริยะขนาดมากคือหมาที่ดักจับศัตรูด้วยเส้นใยของมันนะครับผมบางคนอาจจะบอกว่าพี่ก็เป็นแมงมุมทั่วไปปกติน่ากลัวตรงไหนเอาจริงผู้ชมลองคิดตามบุกนะผมว่าโคตรน่ากลัวเลยคิดสภาพแมงมุมที่ตัวใหญ่มากๆใหญ่มากๆแบบใหญ่เท่าคนและที่สำคัญก็คือมันมีขาหลังผู้ชมถ้าคุณสังเกตจากภาพอาร์ตเวิร์กอะขาหลังของมันนะครับทำให้มันเนี่ยสามารถพยุงตัวขึ้นมาเดินเหมือนกับคนได้ผู้ชมลองคิดสภาพแมงมุมที่ตัวเท่าคนและเดิน2ขาได้แบบคนดูนะครับผมแถมคำอธิบายของมันยังบอกด้วยว่ามันเป็นแมงมุมอัจฉริยะเท่ากับว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยต้องฉลาดมากๆคิดสภาพดูถ้าเกิดว่าหลังบ้านของผู้ชมเนี่ยมีแมงมุมตัวเท่าคนและฉลาดมากๆคอยล่าคุณอยู่คุณจะรู้สึกกลัวไหมครับการ์ดต่อมานะครับผม Wall of Illusion หรือกำแพงมายานเองนะครับผมเจ้าการ์ดนี้นะครับผมเป็นการ์ดเผ่าอสูรเลเวล4ธาตุมืดนะครับผมพลังโจมตี 1,000 พลังป้องกัน 1,850 เอฟเฟคของนั้นก็คือถ้าหากว่าการ์ดไปนี้ถูกโจมตีในสภาพคว่ำนะครับหลังจากคำนวณความเสียหายแล้วก็ให้นำมอนเตอร์ที่ทำการแบทเทิลกับการ์ดนี้กลับขึ้นมือเจ้าของนะครับผมก็ถือว่าเป็นเหมือนกับการ์ดแท็บมอนเตอร์อีกตัวนึงที่ดีพอสมควรนะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องความน่ากลัวในอาร์ตเวิร์คของมันนะครับผมเห็นตอนเด็กเจ้าการ์ดไปดีนะผมก็กลัวขี้หดตดหายหมดแล้วนะครับผมผู้ชมดูดิคือมันดูเป็นการ์ดที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่อยู่ในการ์ดผู้ชมเก็ตปะผมเห็นแค่ว่าเป็นหัวของผู้หญิงคนนึงอยู่ตรงกลางภาพแล้วข้างๆนั้นคืออะไรไม่รู้ตอนเด็กผมมองว่าเป็นปีกนะครับผมแต่ชื่อของมันคือ Wall of Illusion ก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นกำแพงหรือสักอย่างนะครับผมทีนี้ลองคิดสภาพเป็นกำแพงอะไรบางอย่างและมีหัวของคนที่เป็นหัวผู้หญิงตั้งอยู่ตรงกลางแล้วมองมาที่คุณผู้ชมครับแค่เนี้ยก็โคตรหลอนเลยนะครับผมThank you.
การ์ดต่อมาครับ Sorcerer of the Doom หรือว่าพ่อมดแห่งความพินาศนะครับผมแปลตามภาษาไทยตกตัวนะฮะการนี้เป็นการ Normal นะครับไม่มีเอฟเฟกต์เป็นมอนเตอร์เผาจอมเวทเลเวล4ธาตุมืดพลังจุติ1450แล้วก็พลังป้องกัน1200นะครับผมคำบรรยายใต้การ์ดของเขาเขียนไว้ว่าพ่อมดแห่งความพินาศธาตุแห่งศาสตร์มืดพ่อมดผู้นี้เป็นปรมาจารย์แห่งคาถาดับชีวิตฟังชื่อกับฟังคำบรรยายอาจจะไม่ค่อยดอนเท่าไหร่นะครับผู้ชมแต่ว่าผมจะให้ผู้ชมดูอาร์ตเวิร์กดีๆนะครับผมเจ้าการ์ดใบนี้ครับผมรู้สึกกลัวมากๆเลยเป็นอีกหนึ่งการ์ดที่โคตรกลัวในวัยเด็กของผมนะครับผมเพราะว่ามันดูเป็นพ่อมดที่รอบตัวของเขาอ่ะมีแต่หัวของใครก็ไม่รู้อ่ะที่สำคัญผมกลัวหัวเนี่ยมากผู้ชมคือหัวด้านไหล่ด้านขวาของตัวพ่อมดอ่ะที่เป็นตาแดงๆแล้วมีเลือดไหลออกมาแล้วที่เหลือก็คือแบบเป็นหัวของคนที่กำลังกรีดร้องคนที่แบบบางคนก็แบบเหมือนกำลังติดอยู่ในฝันร้ายอยู่นะครับผมซึ่งผมเดาว่าหัวของคนพวกนี้ก็น่าจะเป็นเหยื่อของผู้โชคร้ายที่ถูกพ่อมดคนนี้จัดการด้วยคาถานั่นเองและเขาก็อาจจะเอาหัวของคนพวกนั้นเนี่ยเอามาประดับตัวนั่นเองการ์ดใบที่9นะครับผมการ์ดใบสุดท้ายนั่นก็คือเจ้า Parasite Paradise นะครับผมการ์ดใบนี้นะครับผมเป็นการ์ดเผ่าแมลงธาตุดินเลเวล2นะครับผมพลังโจมตี500พลังป้องกัน300เอฟเฟคของมันก็คือเป็นเอฟเฟคพลิกหงายนะครับผมเมื่อพลิกหงายแล้วเนี่ยนำการ์ดใบนี้ในลักษณะหงายหน้านะครับผมเข้าไปในเด็กอีกฝ่ายแล้วก็สับกองการ์ดนะครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามจั่วการ์ดใบนี้ขึ้นมาได้นะครับผมก็จะอัญเชิญแบบพิเศษในสนามของฝ่ายตรงข้ามในสภาพตั้งป้องกันแล้วก็สร้างความเสียหายกับอีกฝ่าย 1,000 พอยต์นะครับหลังจากนั้นนะผมขณะที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนามเนี่ยมอนเตอร์ที่ฝ่ายควบคุมอยู่บนสนามนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นเผ่าแมลงทั้งหมดนั่นเองนะครับผมเอฟเฟกต์นี่คือเกื้อหนุนคนที่ใช้เด็กแมลงพอสมควรนะครับผมมาพูดถึงเจ้าพาราไซพาราไดกันบ้างทำไมผมกลัวการ์ดนี้คุณผู้ชมดูอาร์ตเวิร์กมันไม่รู้ว่าเป็นแค่ผลบ้างแต่ผมคิดว่าเด็กๆหลายๆคนสมัยเด็กๆที่เห็นการ์ดเป็นนี้ครั้งแรกก็ต้องกลัวเป็นธรรมดานะครับผมคุณผู้ชมลองคิดสภาพแมลงบางอย่างอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ก็ชัยออกมาจากหน้าคุณผู้ชมอะแล้วก็ค่อยๆกัดกินคุณผู้ชมไปทีนิดทีนิดอะแค่นี้ก็โคตรน่ากลัวแล้วนะครับผมอาร์ตเวิร์กของมันก็คือจะเป็นเจ้าตัวพาราไซพาราไดเนี่ยช้อนชัยตัวมอนเตอร์ของอีกฝ่ายออกมาแล้วก็แบบเป็นเจ้าแมลงพวกเนี้ยโผล่มาจากล่าแล้วก็ขยับยูเยียยูเยียไปมาคือแบบตรงชื่อของมันว่าเป็นพาราไซหรือปรสิตเลยนะครับผมคือแบบโคตรน่ากลัวแบบหลอนมากหลอนขนาดที่ว่าบางประเทศที่เขาซื้อลิขสิทธิ์การ์ดไปเนี่ยเขาต้องไปแปลงอาร์ตเวิร์กของเจ้าตัวพาราไซพาราไดเป็นเจ้าตัวปรสิตใช้หน้าของนักรบออกมาเนี่ยมันดูหลอนเกินไปเขาเลยปรับภาพเป็นตัดนักรบออกไปแล้วก็วาดอาร์ตเวิร์กใหม่เป็นเจ้าตัวพาราไซพาราไดแบบตัวเดี่ยวๆเด่นขึ้นมานะครับผมก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นเจ้าตัวพาราไซพาราไดนี่ได้เด่นชัดมากขึ้นว่าตัวมันเป็นลักษณะอะไรยังไงนะครับผมแต่โดยรวมคร่าวๆเลยก็คือหลอนครับ โคตรกลัวเลยกลัวมากๆโอเคครับผม9มอนสเตอร์สุดหลอนในการ์ดยูกิโอก็มีประมาณนี้นะครับผมมีการ์ดใบไหนที่คุณผู้ชมรู้จักหรือไม่รู้จักก็สามารถคอมเมนต์บอกผมข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมหรือว่าการ์ดใบไหนที่คุณผู้ชมหลอนที่สุดใน9อันดับนี้ก็บอกผมได้เช่นกันนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยกลัวอันดับ1สุดแหละไม่ก็ไอตัวที่เป็นพอมดที่มีหัวกะโหลกเต็มตัวนั่นแหละนะครับจริงๆคอนเทนต์เกี่ยวกับยูกิโอเนี่ยผมมองว่าผมอยากทำอะไรหลายอย่างมากนะหนึ่งในนั้นก็คือการเปิดเด็กโปรไฟล์นี่ผมมีเด็กนะคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่มีมี2เด็กด้วยกันไม่ยังไม่บอกแล้วกันว่าเด็กอะไรแต่ว่าอยากทำคลิปเปิดเด็กโปรไฟล์แต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่าเด็กของผมยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นักนะครับผมยังไม่มีการ์ดแร่ๆมาประดับ ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดจะทำเปิดเด็กโปรไฟล์นี่ก็คงแบบหาการ์ดแร่ๆมาประดับเด็กก่อนแล้วค่อยทำคลิปจะได้แบบคุ้มๆไปเลยทีเดียวนะครับผมก็ใครอยากดูก็คอมเมนต์บอกผมข้างใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมถ้าเกิดมีโอกาสจะมาเปิดให้ดูอะไรเงี้ยก็แบบเป็นคนชอบการ์ดยูกิครับน้องๆ โอเคครับผมผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเมงด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ YouTube Channel ของเรามีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเพียงเดือน35บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ